้หนี้ก่อนอย่าหนีแพรรี่ลั่นหลังจักกะบุ๋มลาบวชเงียบดีเจมะตูมโผล่ถามมีคดีบวชได้แล้วเหรอแพรรี่ไพรวันลั่นหลังมีข่าวว่าจักกะบุ๋มลาบวชเผยใช้หนี้ก่อนอย่าหนีมันบวชไม่ขึ้นด้านดีเจมะตูมโผล่เมนถามมีคดีบวชได้แล้วเหรอหลังจากมีข่าวว่าจักกะบุ๋มเตรียมลาบวชเงียบๆที่ต่างจังหวัดเพื่ออโหสิกรรมกับเรื่องทั้งหมดล่าสุดแพรรี่ไพรวันไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์ข้อความหลังเห็นข่าวจักกะบุ๋มเตรียมลาบวชสะพัดจักกะบุ๋มขอลาบวชทัวร์ถล่มหนักดราม่าแม่ปูนาหนุ่มกันชัยโร่คอมเมนต์ด้วยโดยมีข้อความร่ายยาวว่าติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหนีไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าอานะโนซิเธอไม่มีหนี้ใช่ไหมจะตอบยังไงคะอีกทั้งยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามีวิธีที่ทำได้คือไปแจ้งเจ้าหนี้แล้วให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ค่ะถ้าเป็นหนี้สินที่ทำสัญญาไว้มีคนในครอบครัวรับผิดชอบดูแลชำระแทนในระหว่างที่บวชอยู่ทำได้นะคะแต่ถ้าเป็นหนี้สินที่ไม่มีใครชำระแทนและผู้ที่จะบวชจงใจใช้ผ้าเหลืองเพื่อหลบเลี่ยงในการชำระหนี้หรือสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหนี้ในการทวงเงินแบบนี้ไม่ได้ค่ะนอกจากนั้นดีเจมะตูมเตชินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าอันนี้ขอถามคนที่มีความรู้ทีครับมะตูมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการอุปสมบทหรือมีเจตนาโจมตีใครเป็นรายบุคคลนะครับแค่อยากทราบว่าเราสามารถเข้าพิธีอุปสมบทแบบมีคดีความติดตัวได้แล้วหรอครับคือตูมเคยได้ยินคำว่าบวชหนีคดีมาเยอะแต่ตอนที่ตูมติดโควิดเมื่อปี2021หลังออกจากโรงพยาบาลในทีแรกตูมก็ตั้งใจว่าอยากลาบวชเลยเพราะช่วงนั้นแย่มากเหมือนกันครับแต่เนื่องจากตูมโดนฟ้องคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อจึงต้องมีการขึ้นศาลปรับเทียบและต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทุกๆ3เดือนจึงทำให้มะตูมรอครบกำหนด1ปีเต็มถึงบวชได้เพราะตอนก่อนบวชมะตูมบวชวัดโพทองซึ่งกฎระเบียบก่อนบวชคือต้องไปที่สน.เพื่อเช็คประวัติอาชญากรรมและเซ็นรับรองว่าไร้คดีความติดตัวต้องมีลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่พนักงานและจากกรรมการวัดเลยอยากมาสอบถามเพื่อเป็นความรู้ครับเพราะถามมาหลายที่บางวัดบอกได้บางวัดบอกไม่ได้เลยอยากรู้ข้อกำหนดการจริงๆที่ระบุในกฎหมายครับฝากผู้รู้หรือใครมีประสบการณ์ให้ความรู้ทีครับขอบคุณฮะทางด้านแพรรี่ก็ได้เข้ามาตอบคำถามของดีเจมะตูมว่าถ้าอยู่ในกระบวนการส่งฟ้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการมีคำสั่งฟ้องแบบนี้ทำไม่ได้ค่ะยกเว้นว่าขึ้นศาลแล้วและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการสู้คดีและศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าห้ามบวชแบบนี้จึงบวชได้ค่ะที่สำคัญเคสพวกนี้อาจใช้ได้กับคดีละหุโทษเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคดีที่มีโทษหนักหรือคดีที่ชาวบ้านโจษจันอย่างคดีฆาตกรรมก็มีข้อวินัยห้ามอุปสมบทเลขาภูมิธรรมขอฝ่ายค้านร่วมเดินหน้าประเทศอย่าอภิปรายมุ่งสร้างความสับสนหวังผลการเมืองเลขาภูมิธรรมขอฝ่ายค้านร่วมเดินหน้าประเทศอย่าอภิปรายมุ่งสร้างความสับสนหวังผลการเมืองอย่างเดียวยันพาณิชย์ทำงานเป็นเร่งเดินหน้า FTA หาเงินเข้าประเทศเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนวันที่4เมษายน67นายกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนำในการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยบางประเด็นดูเหมือนลดทอนความสำคัญงานของกระทรวงพาณิชย์ว่า
บางเรื่องเป็นเพียงวาทกรรมที่อาจสร้างความสับสนให้ประชาชนซึ่งไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ประเทศอย่างการเดินสายไปต่างประเทศแต่ละครั้งเป็นเจตนาและความพยายามทำเพื่อประเทศชาติมุ่งหวังเปิดตลาดทางการค้าการลงทุนเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาร่วมลงทุนหลังไทยไม่ได้เข้าร่วมการเจรจามาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ประเทศเรามีวิกฤตจริงแต่เราก็มีสิ่งที่ดีคือมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างกรณีการนำซีรีส์วายยูริมาโปรโมททางกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ใช้เงินจ่ายค่าตัวนักแสดงในการโปรโมทแต่กลับได้รับตอบรับอย่างดีแค่คืนเดียวติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของโลกจนทั่วโลกรู้จักนับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์และซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้นักแสดงซีรีส์วายก็จะมาช่วยไลฟ์ขายสินค้าให้ประเทศไทยด้วยนี่จึงเป็นหนึ่งผลงานที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลตั้งใจและมีความคิดทำงานได้ทำงานเป็นนายกฤษดาย้ำถึงความสำเร็จในการทำงานของรัฐบาลว่าก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศตัวเลขส่งออกเดือนมกราคมสิงหาคม66ติดลบ 3.7% แต่เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายน66ช่วง4เดือนสุดท้ายมูลค่าการส่งออกเติบโตถึง 4.8% ทำให้ทั้งปี66ติดลบเพียง 1%และในปี2567ตัวเลขส่งออก2เดือนที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เปิดประตูโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่และรักษาตลาดเดิมใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุกเพิ่มมูลค่าส่งออกอะไรทำได้ทำทันทีโดยช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาไทยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA จนสถานะ FTA ของไทยมี FTA ที่บังคับใช้แล้ว14ฉบับกับ18ประเทศและยังดำเนินการต่อเนื่องโดยมี FTA อยู่ระหว่างเจรจาอีก6ฉบับและอยู่ระหว่างยกระดับ FTA อีก5ฉบับนายกฤษดากล่าวว่าส่วนการอภิปรายว่าราคายางขึ้นตามราคายางทั่วโลกไม่ได้เป็นเพราะนโยบายรัฐบาลนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะราคายางทั่วโลกเป็นราคาที่เกิดจากดีมานด์ซัพพลายในตลาดโลกทั้งหมดขณะที่ประเทศไทยมีซัพพลายยางโลกถึง 30% รวมทั้งจริงจังต่อการปราบปรามยางเถื่อนทำให้ยางไม่สามารถไหลเข้าสู่ตลาดโลกได้ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าใครเดินทางถูกหรือเดินทางผิดหรือมีมาตรการอย่างไรแต่การใช้มาตรการปราบปรามและการป้องกันการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐานี่ถือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคายางในประเทศสูงขึ้นรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นแต่อยากให้เป็นความตั้งใจเสนอข้อแนะนำอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียววันนี้อยากขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันทำงานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นในการทำงานตั้งใจในทุกเรื่องเหมือนอย่างที่ท่านประกาศไว้ว่าตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนนายกฤษดากล่าว มีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักรับเคสอ้ําพัชราภาเป็นภารกิจใหญ่บีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่บีมาติกาอย่างหนักรับเคสอ้ําพัชราภาเป็นภารกิจใหญ่พร้อมบอกแจ็คกี้อย่าเพิ่งหมดหวังถึงแม้ว่าตอนนี้บีมาติกาอัฐกรสิริโพหรือที่ใครๆเรียกว่าพระแม่บีมาติกาจะแพ้ท้องลูกคนสองอย่างหนักแต่เจ้าตัวยังยืนยันหนักแน่นว่ากับสาวสาวที่ฝากความหวังเรื่องหาคู่ให้ว่ายังทำหน้าที่เหมือนเดิมบีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักล่าสุดได้เจอพระแม่บีมาติกาที่มาแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ4ปีของ NICIVF คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากหลังจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจของพระแม่มาติกาต้องพักไว้ก่อนไหมเพราะว่าแพ้ท้องลูกคนที่สอง
ภารกิจยังไม่หยุดนะคะยังทำอย่างต่อเนื่องยังมีน้องๆทงออนไลน์ออฟไลฟ์ทักเข้ามาอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถึงจะมีน้องถึงจะท้องแต่ภารกิจเราก็ยังจะดำเนินต่อไปจะไม่หยุดค่ะเคสอ้ําพัชราภายังทำอยู่ไหมภารกิจนี้ใหญ่หลวงมากๆเลยค่ะของพี่อ้ําตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงคัดสรรก็ต้องคัดสรรอย่างดีก่อนที่เราจะแนะนำให้แม่อ้ำบีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้ารอบคนสมัครก็มีเข้ามาเหมือนกันค่ะพี่อ้ำไม่มีข้อคุณสมบัติอะไรมากแต่สำหรับบีมองว่าต้องหาผู้ชายอบอุ่นน่ารักมีความเป็นผู้ใหญ่กับแจ็คกี้ชาเคอร์ลีนมิ้นยังลุ้นขึ้นของคนนี้ยากมากค่ะส่วนจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่ออันนี้ต้องถามน้องเขาเองว่าสรุปแล้วยังจะไปต่อหรือเปล่าเราก็เสร็จสิ้นหน้าที่ในช่วงแรกแล้วภารกิจของแจ็คกี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะต้องหาให้ได้ต้องให้ได้ค่ะแจ็คกี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันในใจพี่แจ็คอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพี่นะเพราะพี่ก็ยังไม่หมดหวังในตัวแจ็ค